สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องป๊อปคอร์นวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสงครามเทวดาล้างนรกจะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งพระเจ้าเกิดไม่ต้องการมนุษย์อีกต่อไปหนังก็เปิดฉากมาด้วยชายคนหนึ่งครับตกมาจากสวรรค์เขามีนามว่าไมเคิลเขาตกลงมาพร้อมกับปีกนะครับจากนั้นเขาได้ทำการตัดปีกตัวเองทิ้งอัจจ้วเมื่อเขาตัดปีกตัวเองเสร็จเขาได้ไปคลังเก็บอาวุธนะครับเขาไปขนอาวุธทุกอย่างเท่าที่เขาจะขนได้เมื่อเขาเก็บปืนเสร็จเขาได้ระเบิดประตูเป็นรูปทรงไม้กางเขนครับไอสัตว์เอ้ยโคตรเท่หนังก็เปิดฉากมาด้วยปั๊มแห่งหนึ่งแถบชานเมืองที่โคตรจะแห้งแล้งผมจะแนะนำตัวละครก่อนนะครับตัวแรกมีชื่อว่าบอมเขาเป็นเจ้าของร้านนะครับเขามีชื่อว่าเพอร์ซี่เป็นพ่อครัวของร้านนี้อาเจ้คนนี้มีชื่อว่าซันดราครับเป็นแม่ส่วนพ่อหนุ่มคนนี้ครับมีชื่อว่าฮาวเวิร์ดเขาเป็นพ่อและทั้งสองคนก็มีลูกสาวนั่นก็คือมีชื่อว่าออดี้โคตรแจ่มเลยส่วนพี่ดำคนนี้มีชื่อว่าไมค์เขาเป็นผู้หลงทางมาส่วนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าจีฟเป็นพระเอกของเรื่องส่วนพี่สาวคนนี้มีชื่อว่าชาลีเป็นนางเอกของเรื่องครับจู่ๆก็มียายแก่เดินเข้ามาในร้านโดยยายแก่คนนี้ครับสั่งเมนูโคตรแปลกครับยายแก่คนนี้กินสเต็กแบบดิบเลยครับหลังจากที่ชาลีมาเสิร์ฟสเต็กให้เสร็จยายแก่คนนี้ก็ได้บอกว่าลูกของชาลีถ้าเกิดมาแล้วนะครับจะต้องตกนรกหมกไหม้ก็ทำให้ชาลีโมโหเป็นอย่างมากทางด้านของซันดราครับเขาได้ยินที่ยายแก่พูดเขาจึงบ่นตามภาษาคนมีอายุแล้วแต่ทว่ายายแก่กับด่าสวนกลับไปครับด้วยความเป็นผัวดีเด่นของปีครับพ่อฮาวเวิร์ดก็ได้ไปต่อว่ายายคนนี้และเดินเข้าไปหายายจู่ๆครับยายเกิดหิวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เกิดกัดเข้าที่คอของพี่ฮาวเวิร์ดทำให้พี่ฮาวเวิร์ดลงไปดิ้นกระแนวกระแนวกระแนวที่พื้นครับหลังจากนั้นยายคนนี้ครับโชว์สกิลสไปเดอร์แมนครับไต่ผนังหลังจากที่ยายแก่โชว์สกิลเสร็จยายแก่ก็ลงมาบนพื้นเหมือนจะเข้ามาทำร้ายจิ๊บครับหลังจากนั้นจิ๊บก็ถือปืนลูกซองอย่างเดียวครับแต่เขาไม่กล้ายิงยายคนนี้หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนปริศนาครับดังขึ้นมาโดยคนที่ยิงยายแก่คนนี้นั่นก็คือพี่ไมค์ของเราหลังจากนั้นทั้ง3คนนะครับนำร่างของยายแก่ปริศนานี้ไปเก็บไว้นอกร้านแต่ทว่ามีตำรวจขี่เข้ามาในร้านครับและชายที่เดินลงมาจากรถตำรวจนั่นก็ไม่ใช่ใครคือพี่ไมเคิลของเราที่ตัดปีกตัวเองทิ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องครับและพี่เขาบอกว่าเขามีเวลาไม่มากหลังจากนั้นพี่เขาก็เข้าไปในร้านครับตกดึกพี่ไมเคิลของเรานี่ครับไปยืนอยู่บนหลังคาเหมือนกับเป็นการดูแลความเรียบร้อยแต่ทว่าในขณะนั้นเองครับกลับมีรถไอศกรีมครับมาขายทุยไม่ใช่ครับมีรถไอศกรีมมาแล้วคนที่เดินออกมาจากรถไอสัตว์เอ้ยตอนแรกกูคิดว่าเป็นปอบคือผู้คนที่ถูกพูดเทวดาสิงครับดูจากสภาพแล้วครับน่าจะไม่ได้พูดเทวดามากกว่าน่าจะเป็นสัตว์จากนรกมากกว่าหลังจากนั้นพี่ไมเคิลก็ประเคนกระสุนไปให้พี่ปอบของเราแบบเต็มอิ่มแต่ในขณะนั้นเองก็มีฝูงรถปริศนาครับเป็นพันๆคันครับมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ทีมงานของพี่ไมเคิลครับก็สาดกระสุนเลยอ่ะต้านเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขามานับปั๊มแห่งนี้ได้ด้วยจำนวนที่มากครับก็ไม่สามารถต้านพวกคนเหล่านี้ได้ตัดมาทางด้านล่างของร้านครับจู่ๆพี่ฮาวเวิร์ดก็ถูกยิงปริศนาลากตัวออกไปนอกร้านเหมือนกับเป็นการลักพาตัวหลังจากนั้นผู้คนที่ลงมาจากรถครับก็เริ่มทยอยหายไปพี่ไมเคิลของเราก็ลงมาทางล่างทุกคนก็ถามพี่ไมเคิลทันทีครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไมเคิลของเราก็บอกว่าคนพวกนั้นน่ะไม่ใช่คนพวกเขาน่ะถูกสิงโดยพูดเทวดาของสวรรค์โดยพวกนั้นจะมาทำร้ายลูกของชาลีหนังก็ตัดฉากไปตอนเช้าครับในขณะที่แม่ซันดราครับหลับอยู่แม่ซันดราก็ได้ยินเสียงผัวตัวเองเรียกขอความช่วยเหลือแม่ซันดราก็ไปส่องกระจกดูครับเห็นผัวตัวเองครับถูกตึงไว้หน้าร้านในขณะนั้นเองแม่ซันดราไม่รีรอแล้วครับเดินออกไปช่วยผัวพ่อเพอร์ซี่ครับเมื่อเห็นแม่ซันดรากำลังจอกไปแล้วก็ไปช่วยแม่ซันดราไว้แต่ในขณะนั้นเองครับพ่อฮาวเวิร์ดที่ถูกตึงเอาไว้ครับก็จู่ๆก็ร่างเกิดระเบิดขึ้นมาอ
Percy? น้ำกรดกัดไปยันกระดูกทำให้เพอร์ซี่ตายนะครับหนังก็ตัดฉากมาตอนกลางคืนอีกแล้วมีรถตู้คันหนึ่งโดยในรถตู้ครับมีสมาชิกอยู่2คน1คือพ่อ2คือลูกชายทั้ง2คนมาเติมน้ำมันแต่ในขณะที่เติมน้ำมันอยู่นั้นได้มีกลุ่มคนที่ถูกสิงครับมาพอดีแล้วมาชนเข้ากับพ่อของเด็กคนนั้นทำให้เด็กคนนี้ต้องอยู่ในรถคนเดียวแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ถูกสิงอุ้มเด็กคนนี้ออกไปจากรถพี่ไม้ด้วยความเป็นเพลงในตัวสูงมากพี่แกเลยลงไปช่วยแต่ทว่าหารู้ไม่มันคือกับดักที่คอยดักคนไว้ครับผมหลังจากนั้นพี่ไม้ก็ถูกเด็กคนนี้ครับกัดไปที่ลำคอแล้วก็ตายครับทางออดี้ครับเมื่อเห็นพี่ไม้แย่ออดี้ก็ลงมาเหมือนจะช่วยแต่ออดี้กับพลาดท่าครับกระสุนหมดแล้ววิ่งไปหลบในรถทางไมเคิลครับด้วยความเป็นพระเอกเขาจึงออกมาช่วยออดี้และเอาน้ำมันครับสาดไปที่รถและจุดไฟเผาทำให้ตอนนี้ผู้คนที่ถูกสิงครับวิ่งออกไปหมดแล้วแล้วก็ช่วยออดี้ได้สำเร็จครับในขณะนั้นเองครับมีเด็กชายคนนี้ครับหวังที่จะมาทำร้ายลูกของชาลีทางด้านของจี๊ฟครับเมื่อเห็นเข้าก็จึงยิงอย่างไม่ลังเลแต่ในขณะนั้นเองครับทางด้านชาลีเกิดปวดท้องคลอดขึ้นมาจึงช่วยกันทำคลอดและลูกก็ออกมาได้สำเร็จในขณะนั้นเองแม่ซานดรานะครับที่รักตัวกลัวตายหวังที่จะเอาเด็กไปแลกกับความปลอดภัยของตัวเองก็เลยลักพาตัวลูกของชาลีไปแต่ในขณะที่กำลังจอกไปครับไมเคิลได้ยิงใส่ซานดราเข้าไป2นัดตายคาที่จู่ๆก็มีชายสูงร่างกำยำครับมีปีกด้วยเดินเข้ามาในร้านโดยชายคนนี้มีชื่อว่าแกเบียลแกเบียลคือชายที่ได้รับคำสั่งบัญชามาจากพระเจ้าเพื่อที่จะมาฆ่าลูกของชาลีคนที่2โดยคนแรกนี้นั่นก็คือไมเคิลแต่ไมเคิลขัดคำสั่งไมเคิลมองว่ามนุษย์ยังมีความเมตตาหลงเหลืออยู่ไมเคิลจึงตัดสินใจช่วยลูกชายของชาลีแต่กลับกันแกเบียลมองว่ามนุษย์ไม่สมควรที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วทางด้านของบองกับมามีบทบาทอีกครั้งครับเขาได้ทำการสาดกระสุนไปที่แกเบียลแต่ด้วยความเป็นเทพของแกเบียลเขาได้ปัดป้องกระสุนในทุกนัดและเขาได้โชว์สกิลหมัดไซตามะครับเข้าไปที่หน้าของบอมและทำให้บอมตายในเพียงหมัดเดียวจากนั้นพี่ไมเคิลของเราก็บอกให้จิ๊บพาทุกคนหนีไปเขาจะทำการยื้อเวลาไว้เองจากนั้นจิ๊บก็ได้พาทุกคนหนีออกไปได้สำเร็จครับทางด้านไมเคิลกับไกเบียลตอนนี้เขาได้ทำการต่อสู้กันแต่ด้วยความที่ว่าไมเคิลตัดปีกตัวเองทิ้งไปแล้วครับทำให้ไมเคิลไม่สามารถสู้กับไกเบียลได้ไกเบียลเลยแทงเข้าไปที่หน้าอกของไมเคิลและทำให้ไมเคิลตายแต่ในขณะที่ไมเคิลจะตายครับไมเคิลมีแสงออกมารอบตัวแล้วก็สูญทลายออกไปทางด้านของจิ๊บที่พาทุกคนหนีนั้นจู่ๆก็มีไกเบียลครับบินมาตามทันจนได้เกิดการต่อสู้ขึ้นในรถครับทำให้จิ๊บเกิดเสียการควบคุมในรถทำให้รถเกิดคว่ำขึ้นมาและในรถคว่ำครั้งนี้ทำให้ออดี้ตายครับแต่ทว่าจิ๊บชาลีและลูกปลอดภัยทั้ง3ชีวิตจึงพากันหนีด้วยความเป็นหนังครับตัวร้ายตามทันเสมอแกเบียลก็ตามมาจนทันในขณะที่แกเบียลครับกำลังจะแทงจิ๊บอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดแสงปริศนาขึ้นมาและไมเคิลก็บินลงมาห้ามไว้ทันครับจากนั้นทั้ง2คนครับก็ทำการปะทะกันโดยเขาปะทะกันเพียงแค่ดาบเดียวก็ทำให้รู้ว่าไมเคิลเก่งกว่าแกเบียลเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไมเคิลก็ปล่อยให้แกเบียลบินกลับสวนไปและไมเคิลก็ไปบอกกับจิ๊บว่าจิ๊บคือผู้พิทักษ์เด็กตัวจริงหลังจากนั้นไมเคิลก็บินกลับสวนไปครับจากนั้นทั้ง3คนก็รอดมาได้ครับและหนังก็ตัดจบไปเพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ครับและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมสปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ